ดูนี่สิหน้าหนาวปีนี้มาเร็วกว่าปีที่แล้วอีกตอนนี้อุณหภูมิเปลี่ยนไปแล้วท่านอาจารย์ระวังด้วยพวกเขามักบอกว่าคนที่ภาวนาถึงพระพุทธองค์และกินเจเพื่อให้ได้ไปสู่แดนสุขาวดีเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาด้วยความเมตตาของพวกเขาจึงได้รับบุญกุศลสมบูรณ์ใช่ถ้าชาวบ้านทั่วไปไม่สามารถตั้งใจภาวนาพุทธนามได้เพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวยงั้นพวกเขาก็ยากที่จะเดินทางไปสู่แดนสุขาวดีนะสิครับมันก็ไม่แน่หรอกการภาวนาพุทธนามขึ้นอยู่ที่จิตใจของคนไม่ได้ถูกจำกัดโดยสภาพแวดล้อมขอเพียงท่องบนพุทธนามนะโมอมิตโธโฟไม่ว่าตัวอยู่ที่ไหนทำหรืออะไรอยู่ในที่อโคจรมีลักษณะเลวทรามคนชั่วหรือมีอาชีพที่บาปหนาการภาวนาพุทธนามจะเหนือล้ำกว่าทุกสิ่งไม่เพียงไม่ถูกทำลายทั้งยังจะช่วยในการไปสู่โลกหน้าคนเรามีทั้งรวยจนเจ็บป่วยตายโหงอุปสรรควิบากกรรมเคราะห์ร้ายที่จะทำให้สำเร็จหรือล้มเหลวบุญคุณความแค้นเป็นรากฐานด้วยประการฉะนี้แม้จะมากด้วยวิบากกรรมบุญน้อยด้อยปัญญาก็ตามท่านอาจารย์โปรดชี้แนะในเมื่อมากด้วยวิบากกรรมอย่างนี้ก็จะไม่ต้องตกอบายภูมิรับทุกทรมานที่ไม่มีวันรอดพ้นได้อย่างนั้นเหรอภัยพิบัติตรงหน้าอยากขาดคะเนกรรมวิบากอยากเปลี่ยนแปลงยิ่งต้องใช้พุทธานุภาพนำทางไปสู่แดนสุขาวดีเจ้านะไต่ซื้อเหรียญฉือปรมาจารย์ของนิกายสุขาวดีมีเขียนคำอธิษฐานไว้ตอนหนึ่งว่าขอนมัสการโลกธาตุสุขาวดีทิศประจิมนำพาสรรพสัตว์ได้อย่างยิ่งใหญ่ข้าตั้งปรารถนาขอไปอุบัติขอโปรดเมตตาอนุเคราะห์ด้วยเถิดท่านอาจารย์ชี้แนะพวกเราให้จำไว้ตลอดว่าชีวิตเหมือนฝันโลกคือมายาแข็งแรงร้อยปีความสุขทั้งชาติพริบตาตายจากทุกอย่างว่างเปล่าถ้าไม่ได้ไปอุบัติก็ต้องเวียนว่ายถ้าไปอุบัติแล้วอนาคตจะใช้ชีวิตในโลกสุขาวดีไม่ยากไม่จนนับแต่นี้ไม่ต้องทุกข์เข็นกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกมีอายุไขเป็นอมตะเหมือนพุทธองค์แสงสว่างไร้ขอบเขตเมตตากรุณาไม่สิ้นสุดปัญญาญาณไร้จำกัดอภิญญาไม่มีประมาณท่านอาจารย์เพียงแต่สวดอมิตวฝอก็มีคุณอุปการขนาดนี้เชียวเหรอภาวนาพุทธนามต้องตั้งใจสวดพร้อมกับนึกถึงพระอมิตาพุทธเจ้านึกถึงแดนสุขวดีนึกถึงคำสอนของพุทธองค์ระหว่างภาวนาจะต้องสำนึกตนละอายว่าตนมีบาปมากบุญน้อยปัญญาตื่นเขินมีบาปมัวหมองมากขอพระพุทธานุภาพยังให้วิบากกรรมเก่าดับไปเองมีกุศลเพิ่มพูนเจ้านะขอเพียงจริงใจย่อมได้ตามที่เจ้าหวังขอบคุณท่านอาจารย์ที่ชี้แนะวันนี้จะเล่าเรื่องของคนภาวนาพุทธนามคนหนึ่งให้ฟังถึงมีคนชั่วขัดขวางคนภาวนาก็ยังคงได้ไปสู่แดนอันเป็นบรมสุขอยู่ดีหวังว่าจะเป็นคติสอนใจเพิ่มความมั่นใจดีครับดีขอบคุณท่านอาจารย์เรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเกิดของอาตมาเองตอนอาตมายังเด็กก็เป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละอำเภอจื่อถงมณฑลเสฉวนที่กิ่งอำเภอจื่อเฉียง
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขาแต่งงานกันมาหลายปีก็ยังไม่มีลูกสามีภรรยาคู่นี้มีอาชีพขายผัก